พจผ้าพันริมของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกระเป๋าใบนี้กันนะครับที่แขวนให้ชมตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าทรงจริงๆทรงง่ายๆเลยนะครับเป็นแบบทรงโต๊ดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จริงๆตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะครับก็คือเรียบๆผ้าที่ผมนำมาใช้รอบนี้จะเป็นผ้าฝ้ายนะครับแต่เป็นใบต้นอย่างเป็นใบไม่ใช่ตัวอย่างต้นแบบนะครับเป็นใบต้นแบบใบตัวอย่างนะครับก็เลยใช้ผ้าที่ไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปจริงเนี่ยจะใช้ตัวผ้ามัดย้อมที่ผมยังเคยเหลืออยู่เนี่ยเอามาทำนะครับอันนี้เราขึ้นต้นแบบไปก่อนทีนี้ใบนี้มันมีความพิเศษอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทรงโต๊ดนะครับหรือว่าเป็นทรงแบบพื้นฐานที่เพื่อนๆเคยเห็นทั่วไปเลยนะครับอย่างนี้ให้ดูนะครับด้านนอกเป็นแบบนี้ส่วนด้านในก็เป็นอย่างนี้ส่วนด้านในเนี่ยของผมเนี่ยจะไม่มีซับในรอบนี้นะครับเราทำอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่ากระเป๋าส่วนใหญ่ของเราที่เคยทำมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้างในเนี่ยจะมีซับในหมดเลยแต่ใบนี้ตั้งใจนะครับล็อตนี้หรือว่าชุดนี้ตั้งใจที่จะไม่ให้มันมีซับในนะครับแล้วก็มันมีลูกเล่นนิดนึงสำหรับเราที่เราทำเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าจะให้ดูข้างในข้างในเนี่ยตรงที่เป็นตะเข็บที่เราเย็บคู่ด้วยกันเนี่ยปกติเราจะต้องใช้วิธีการโผงนะครับถ้าไม่มีซับในใช่ไหมครับโผงเก็บงานแต่ของเรารอบนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการเย็บกับตลบ2ครั้งนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการที่ว่าช่างเย็บของเราบางคนเนี่ยจะไม่มีจักโพงนะครับเราก็จะใช้วิธีการเย็บตลบกับ2ชั้นอย่างนี้เพื่อให้การทำงานของเขาเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้จักโพงนะครับเราก็เลยออกแบบวิธีการทำให้เป็นลักษณะแบบที่เห็นนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องที่ไม่มีจักโพงไปนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีถุงผ้าอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเข้ามาแบบนี้เอาไว้สำหรับใส่ของส่วนข้างนอกก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับชิ้นงานทั่วไปที่เราเคยเห็นที่เคยทำกันมานะครับก็เดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรานะครับจะไปดูในส่วนของการทำแพทเทิร์นแล้วก็การเย็บกระเป๋าใบนี้กันนะครับไปเชิญชมได้เลยนะครับThank you.
็เป็นอันจบกันไปนะครับสำหรับการมาคุยนะครับหรือว่ามาคุยให้ฟังดีกว่านะครับเรื่องของการทำกระเป๋าทรงแบบนี้ครับทรงง่ายๆแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับทุกคลิปของผมเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยก็เอาไปนะครับดัดแปลงใช้เป็นของตัวเองได้นะครับทางผมก็ฝากติดตามนะครับในส่วนของเพจผ้าพันริมนะครับในทาง Facebook นะครับแล้วก็ในส่วนของทางช่อง YouTube แล้วก็มีนะครับก็พิมพ์คำว่าผ้าพันริมเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษเราก็จะเจอกันบนนั้นได้นะครับก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เรายังคงทำกระเป๋าวนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวต้นแบบอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการอาจจะมีการปรับอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับความกว้างความสูงอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็จะตัดผ้าแล้วก็ส่งไปตัดจริงนะครับสำหรับใบต้นแบบใบนี้นะครับใบนี้จะทำกล่องมาขายด้วยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันก็ทรงน่ารักดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบอย่างที่ผมบอกไปนะครับมินิมอลดีนะครับเรียบๆง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันให้ยุ่งยากนะครับใส่ของอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดของทั่วโลกและประเทศไทยก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับยังไงดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ยังคงรณรงค์อยู่นะครับว่าถ้าจำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องออกนอกบ้านเนี่ยก็พยายามอยู่บ้านดีกว่านะครับเพราะว่าสงสารทีมทำงานเขาเรียกอะไรทีมทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายนะครับโรงพยาบาลหลายแห่งตอนนี้เริ่มที่จะเต็มแล้วนะครับแล้วก็ดูแลกันแบบเหนื่อยมากนะครับเห็นคลิปของทางแต่ละโรงพยาบาลที่ออกมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยทางทีมแพทย์และพยาบาลได้ก็คือว่าถ้าเราทุกคนนะครับช่วยกันป้องกันตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะครับไม่ติดเชื้อเนี่ยไม่เป็นการไปเพิ่มปริมาณของคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นการลดภาระของหน่วยงานพยาบาลทั้งหลายนะครับที่จะต้องมาดูแลเราซึ่งเป็นคนเจ็บนะครับฉะนั้นแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆอยู่บ้านนะครับแล้วก็พยายามเซฟตัวเองนะครับออกไปเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็งดเลยนะครับเรื่องของการที่แบบชุมอะไรอะเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับวันก่อนวันเกิดงานเลี้ยงปาร์ตี้อะไรทั้งหลายเนี่ยก็พยายามนะครับไม่ใช่พยายามละลดไปเลยนะครับช่วงนี้นะครับลดความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งคนที่เราลดคนไข้ตรงได้หนึ่งคนเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือทีมพยาบาลแล้วก็หมอนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยถ้าช่วยอะไรสังคมไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็เซฟตัวเองนี่ก็ถือเป็นการช่วยสังคมแล้วนะครับช่วยประเทศชาตินะครับอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับตรงนี้แต่ว่าก็พูดไปบางทีมันก็ง่ายก็เข้าใจนะครับบางทีเราต้องออกข้างนอกก็เอาเป็นว่าเซฟตัวเองแล้วกันนะครับไม่รู้จะเซฟยังไงนะครับหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยก็2ชั้นนะครับเข้าไปนะครับแล้วพยายามทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆนะครับเจลแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงคนเยอะๆเนี่ยถ้าเราเลี่ยงได้ก็พยายามอย่าเข้าไปแออัดกันตรงนั้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยนะครับแล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมมือกันนะครับฝากผลงานในส่วนของการทำแพทเทิร์นต่างๆของกระเป๋านะครับแล้วเพื่อนๆติดตามชมได้นะครับในส่วนของเพจของทางผ้าพันริมนะครับผมก็จะนำในเรื่องของการทำกระเป๋าต่างๆพวกนี้ครับลงให้ชมเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปตอนหน้าสำหรับเพจผ้าพันริมนะครับสวัสดีครับผม